ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่สายสดที่024960493 024960494นะคะครับ SMS PIN PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะก็เดี๋ยวจะก่อนจะไปพูดคุยเนาะเดี๋ยวอยากคำพยากรณ์ให้คุณชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องของการงานพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนะคะใช้การกระทำแทนคำพูดดีกว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะส่วนการเงินวันนี้ให้เก็บเล็กผสมน้อยอะไรที่พอจะสร้างรายได้แม้ไม่มากก็ขอให้ทำและความรักในวันนี้อย่าโลเลค่ะอย่าทำอะไรตามใจระวังจะมีปัญหากับคนรักชาวราศีกุมนะคะการงานจงตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมเวลามีความเปลี่ยนแปลงใดๆต้องรู้จักใช้โอกาสส่วนการเงินเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายการเดินทางการจรจะนำมาซึ่งลาภผลให้กับคุณนะคะและความรักในวันนี้ไม่เด่นค่ะคนโสดอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าส่วนคนมีครอบครัวนี้สมาชิกภายในบ้านก็ไม่ค่อยสามัคคีเท่าไหร่ต่อไปชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานต้องรู้จักปฏิเสธหากมีคนหยิบยื่นสิทธิประโยชน์ที่ไม่ถูกไม่ควรให้หรือมีการให้อะไรแบบที่หวังผลการเงินยังสามารถวางแผนล่วงหน้าได้สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆได้ไม่พลาดและความรักในวันนี้นะคะจะต้องมีความหนักแน่นตัดสินใจอะไรแล้วก็ให้ยืนตามนั้นถึงจะไม่ได้ดั่งใจทุกอย่างค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะการงานการล็อบบี้หรือการเข้าหาผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะคนที่มีภารกิจสำคัญหรือว่าทำงานใหญ่ๆส่วนการเงินค่ะมีเกณฑ์ได้รับผลจากสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีและความรักดีสำหรับคนโสดนะคะแต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่มีคู่แล้วเพราะจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาค่ะชาวราศีพฤษภนะคะการงานวันนี้เหมาะสำหรับการปรับใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามก็จะได้รับการอุปถัมภ์แบบลับๆนะคะและความรักในวันนี้ที่กำลังคบหาก็ให้เข้าตามตรอกออกตามประตูอย่าใจร้อนนะคะคนโสดถึงจะมีโอกาสก็ไม่ต้องเร่งเกมค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะการงานให้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานส่วนเงินในวันนี้จะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะถ้าขาขึ้นให้รีบตักแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่ทายทักก็ต้องมีการปรับตัวค่ะและความรักนะคะคนโสดจะไม่มีโชคลาภในเรื่องของรักในวันนี้ส่วนคนที่มีคู่แล้ววันนี้ทำอะไรก็ดูไม่ค่อยเข้าทีเท่าไหร่ชาวราศีกรกฎค่ะการงานภาพรวมก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ควรจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างอย่ามั่นใจจนเกินไปส่วนเงินได้หน้าอย่าลืมหลังให้ประเมินผลถึงสิ่งที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาด้วยและความรักจะต้องมีความอดทนนะคะเพราะมีเกณฑ์จะพบเจอเรื่องราวที่ทำให้อึดอัดทำให้คุณนั้นไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะการงานทายดีคนทำงานก็จะอยู่ตัวมากขึ้นคนที่คิดทำธุรกิจก็จะมีเกณฑ์ได้พบเจอทำเลที่น่าสนใจและการเงินในวันนี้กลับด้านกับเรื่องงานนะคะก็จะมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นและมีเกณฑ์เสียทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลคนมีคู่วันนี้บริหารเวลาให้ดีนะคะแล้วก็คนโสดให้ทำในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองค่ะต่อไปชาวราศีกันค่ะการงานให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างเพราะวันนี้งานกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยอาจจะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงการเงินสภาพคล่องวันนี้ไม่มีปัญหานะคะและถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมกับคนที่สูงวัยกว่าถือว่าสมรูปค่ะความรักอย่าจับปลาสองมือคนที่มีปัญหาจะต้องกล้าตัดสินใจค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะการงานไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่าเป็นงานประจำให้ระวังมีปัญหาเพราะเรื่องของเอกสารสัญญาส่วนการเงินไม่ต้องหวือหวาหรือทำอะไรที่ท้าทายมากๆวันนี้ให้ความมีวินัยทางการเงินเนี่ยสำคัญที่สุดและความรักนะคะคนรักต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่คนโสดในวันนี้อย่าเรื่องมากหรือว่าเลือกมากค่ะ
ชาวราศีพิจิกนะคะการงานอย่าหยิบโยงนะคะต้องมีความเป็นมืออาชีพไม่ใช่พอพบเจอปัญหาอุปสรรคก็เดินถอยหลังหรือว่าถอดใจเสียแล้วนะคะการเงินก็วันนี้ให้ตั้งรับนะคะเพราะว่าหลายปัจจัยควบคุมไม่ได้มีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงและความรักมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือว่ามีเชื้อสายต่างประเทศปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะการงานให้เดินสายกลางอย่ากลัวจนไม่กล้าหรือว่าอย่าท้าในทุกสิ่งจะต้องมีความพอดีเงินเนี่ยก็ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทนะคะและยังมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหาและความรักถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวมากก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มนับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS TD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606นะคะเราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณพรชัยค่ะเกิดวันพฤหัสที่4กันยายนปี29นะคะเวลา14:16 น.การเงินเป็นยังไงบ้างคะโชคลาภมีไหมเสี่ยงโชคดีไหมตอนนี้ภาระเยอะมากเลยค่ะราหูเป็นกาลีนะค่ะแล้วดาวการเงินก็เป็นอุตสาหะยาเลยครับนะผมกลัวจะถล่มลึกและพื้นชะตาก็ไม่เด่นด้วยนะครับถามว่าสิ่งที่อยากจะแนะนำให้ทำถ้าพูดถึงการทำงานนะครับก็อยากจะให้เสริมด้วยลักษณะพวกงานอาชีพด้านการขายพวกงานจับเสือมือเปล่านะครับซื้อมาขายไปการวิ่งเต้นการกินส่วนต่างพวกนี้อันนี้จะตอบโจทย์มากกว่านะต้องก็คือพัฒนาตัวเองแล้วก็ใช้ความพยายามให้มากหน่อยครับโชคลาภเสี่ยงโชคได้ไหมคะไม่เชียร์เลยจริงๆเชื่อผมเถอะจ้ะตอนนี้ภาระเยอะก็หันไปต้องทำงานครับหันไปมองเสี่ยงโชคกันซะแล้วนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนครนะคะเกิดวันจันทร์ที่2มีนาคมปี30เวลา 12:03 น.จะออกรถใหม่สีอะไรดีครับพันธุเป็นอายุก็ยินดีล่วงหน้านะครับก็สมหวังมีเกณฑ์ได้มาถึงยวดยานพาหนะสีที่ฉลกที่สุดในพื้นชะตาเกิดวันจันทร์ก็นี่แหละสีดำนะครับใช้แล้วดีนะสีดำหรือว่าถ้าออกแนวพูดปาร์ตวัยรุ่นหน่อยก็เขียวเสริมความมีอำนาจครับถ้าใช้โทนฟ้าน้ำเงินก็จะเน้นในเรื่องของคนอุปถัมภ์ลองดูครับท่านต่อไปค่ะคุณรุ่งทิวาค่ะเกิดวันพฤหัสที่19พฤษภาคมปี26ค่ะเวลา 13:23 น.ถามเรื่องของความรักการเงินและจะมีโชคลาภไหมคะแต่เจ้าของคำถามเมื่อสักครู่นี้ผมอยากให้คุณซื้อมีดโกนสัก8ด้ามถวายพระสงฆ์ด้วยนะฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุตอนไปรับรถก็เช็คให้รอบครอบด้วยนะครับคุณลุงทิวา19พฤษภา26วันพฤหัสค่ะตรงกับพระถูกต้องรักเงินเสี่ยงโชคอีกแล้วใกล้วันที่1เหรอคะเนี่ยผมจริงก็ไม่ใกล้เลยเพิ่งผ่าน16มาโยกดาวการเงินปีที่แล้วเนี่ยดาวการเงินเสียนะครับปีนี้จะค่อยๆปรับตัวในทางที่ดีขึ้นและปีนี้ถ้าต้องการจะทำธุรกรรมกู้หนี้ยืมสินในระบบหรือแม้กระทั่งขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสสมหวังนะฉะนั้นเรื่องเงินก็จะปรับตัวดีขึ้นแต่ความรักเป็นอุตสาหะอย่างที่พูดอยู่เสมอแหละนะครับว่าให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ระวังความพลิกผันแต่ในทางกลับกันปีนี้ถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมปี24นะคะเวลาประมาณเที่ยงคืนความรักงานเงินอุบัติเหตุครอบครัวภรรยาเป็นอย่างไรบ้างคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ผมถือว่าเกิดเที่ยงคืนแล้วฟ้าแหมอันนี้กำกึ่งนะครับประมาณเที่ยงคืนนะผมยึดวันสากลนะผมถือว่าเป็นเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นอาทิตย์นะถ้าเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นจันทร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์คุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่รักงานเงินแต่ปีนี้จะเตือนเสียเรื่องเงินแต่งานยังรักษามาตรฐานได้ถ้าตกงานไม่มีงานปีนี้หางานก็จะได้งานโดยเฉพาะเลยครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับอุบัติเหตุเพศภัยฝากระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะถ้าคุณขับรถค่ะส่วนในเรื่องของภรรยาปีนี้ก็หลีกเลี่ยงการประทะเขาอาจจะแข็งกับเรานะครับของคุณทำเรื่องทำทานกับเด็กเล็กๆนะ
โรงพยาบาลเด็กก็ได้เด็กตามสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าพวกนี้ได้ทั้งนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเจนณรงค์นะคะเกิดวันอังคารที่24 กันยายน ปี 28ค่ะเวลา10 โมงครึ่งงานเงินเนื้อคู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31ย่าง32ครับคือดวงนี้เลยเลข3ค่อยว่ากันซึ่งตัวนี้โอเคแหละก็แตะเข้าสู่เลข3ละจังหวะเวลาที่โดดเด่นในเรื่องของคู่นะครับก็ในช่วงย่าง32ที่กำลังจะมาถึงแหละถ้ามีคบหาอยู่ช่วงนี้ถ้าประคับประคองผ่านกันยานี้ไปก็อาจจะเป็นตัวจริงนะครับถ้ายังโสดอยู่ก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจของคุณมีเงื่อนไข2ประเด็นครับที่จะทำให้การคบหายืดยาวก็คือ1เขาจะต้องมีตำหนิคบของเสียแล้วจะไม่เสียอาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วแต่งงานหรือไม่แต่งสุดแต่เคยใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีภรรยา2ลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนคู่รักคนรักปกติอันเนี้ยถ้าได้เจอในช่วงปีหน้าและเข้า2เงื่อนไขที่ว่าเป็นเงื่อนไขหรือเนี่ย มีเกณฑ์เป็นตัวจริงนะครับส่วนในเรื่องงานกับเงินเป็นอย่างไรงานเดี๋ยวดูปีนี้นะครับงานงานไทยดีนะครับนะครับงานไทยดีมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรอบข้างและปีนี้คำพูดคำจาพูดให้ดีนะพูดดีๆแล้วคุณจะได้รับลาภผลจากการเจรจาการติดต่อนะครับสภาพคล่องโดยรวมถ้าปีนี้อยากทำธุรกรรมทางการเงินกู้หนี้ยืมสินอยากให้ลองทำค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนวลจันทร์ค่ะเกิดวันที่17 พฤษภาคม ปี 15นะคะเวลา14:35 นนะคะมีสินจะลดลงบ้างมั้ยคะมีโชคลาภไหมเอ่ยปีนี้ลองรีไฟแนนซ์นะครับถ้าไม่ได้รีก็ปีนี้สภาพคล่องจะบริหารจะเหนื่อยเรื่องหนี้น้อยลงนะจากที่เป็นก้อนอยู่ปีนี้ก็จะทุเลาเบาบางลงจัดสรรได้ดีขึ้นและดาวการเงินก็ไม่เสียเหมือนช่วงปีที่ผ่านมาแต่นี่เพิ่งเข้าไงฮะอาจจะยังไม่มีเห็นเป็นนัยยะแต่ยืนยันว่าเบาลงแล้วลองดูฮะในเงื่อนไขของการรีไฟแนนซ์ถ้าทำได้ผมอยากให้ลองทำแล้วก็ปีจอนี้นะครับเตือนเรื่องงานนะครับระวังมีปัญหากับเพื่อนของคุณซื้อสายยางสะดวกยาวสัก15 เมตรถวายวัดโชคลาภค่ะเรื่องโชคลาภขออนุญาตพูดอย่างนี้แล้วกันคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ห้ามนะครับถ้าเป็นการเสี่ยงโชคในระบบสนับสนุนภาครัฐเพราะก็เอาเงินไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ไม่อยากให้เสี่ยงเกินนะมันเป็นเรื่องของสถิติมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะคิดง่ายๆมวยมี2คนบอลมี2ข้างยังเลือกกันผิดเลยนับภาษาอะไรนะครับจากการซื้อหวยคือซื้อได้ใช่ซื้อได้ไม่ว่ากันแต่อย่าทำอะไรให้มันเกินกำลังและปีไหนจังหวะเวลาที่มันไม่เด่นก็อย่าโหมเยอะนะแม้กระทั่งจังหวะที่เด่นใช่แม้กระทั่งจังหวะที่เด่นเชื่อผมเถอะนะทำแต่พอดีทำแต่พอตัวแล้วจะไม่ถูกครับเอาตามกำลังนะคะเนาะท่านต่อไปค่ะคุณมะลิวันนะคะเกิดวันพุธที่11ขออภัยค่ะ18 เมษายน ปี 16นะคะเวลาประมาณ 11-12 นาฬิกาถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์กรุงเทพมหานครงานอาชีพอะไรดีโชคลาภและคู่ครองค่ะกทมมีโอกาสจะคาบเกี่ยวหรือไม่ก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีกรกฎดวงนี้มีโอกาสมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพียงแต่ว่า อาจจะกล่อนลงบ้างนะครับด้วยปัจจัยอิทธิพลของกาลกินีที่เล็งลัคนาควบคู่กับพระพฤหัสบดีที่เป็นเด่นอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นแปบเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยค้าของเก่ามินิมาร์ทสวนเกษตรถ้าสเกลใหญ่หน่อยก็พวกรับเหมาก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้างทำพวกธุรกิจเรื่องพลังงานพวกแก๊สพวกน้ำมันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถ่ายดีหรือถ้าเป็นอาหารการกินเน้นการขายส่งเน้นถ้าไม่ได้ขายส่งสถานที่ตั้งก็ไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักอาจจะเป็นในโรงเรียนในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆห
ว่ากันไปครับเป็นลัคนาอะไรนะคะอาจารย์ลัคนาสถิตอยู่ในกรกฎจ้ะกรกฎนะอ่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรคะพี่สุนันทากำดิษฐ์ค่ะครับพี่สุนันทาเกิดวันที่เท่าไหร่จ้าวันที่11พฤศจิกา2507ค่ะ07เวลาค่ะตีห้าระหว่างตีห้าถึงตีห้าครึ่งค่ะแต่คิดว่ายังไม่เลยตีห้าครึ่งใช่ไหมครับจะจะจังหวัดอะไรครับที่เกิดสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการฟ้าสว่างเป็นวันพุธถูกไหมครับฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จะ11พฤศจิกา07ปฏิทินตรงกับวันพุธนะจ้ะแต่คุณสุนันทาบอกว่าเกิดช่วงตีห้าค่ะแล้วฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะฮะวันจ้ะงั้นแสดงว่าวันสากลเนี่ยเกิดวันที่12พฤหัสถูกไหมครับจ้ะอันนี้ขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างนะที่อย่างที่ผมเคยบอกนะคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 เนี่ยถึงแม้ว่าเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยแล้วฟ้ายังไม่สว่างก็มักจะยังยึดถือเป็นวันเดิมจ้ะจ้ะฉะนั้นถ้าฟ้าสว่างเป็นของคุณเนี่ยใช่คุณเป็นคนมันพุธกลางคืนนะครับจ้ะจ้ะจ้ะเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงแล้วกันนะเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัวร์ตอนนี้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อกระดูกบ้างไหมครับหรือมีปัญหาเรื่องมีค่ะเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็อีกเรื่องนึงตอนนี้สภาพเงินทองสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีถูกไหมฮะจ้ะนะฟังให้ดีนะปีนี้ใครมาขอหยิบขอยืมห้ามเด็ดขาดค่ะนะไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับฉะนั้นเอายืมไปมั่งแล้วนั่นแหละนะเผื่อจะแล้วไม่ใช้ด้วยถูกไหมยังไม่ใช้นะทวงก็ไม่มีฉะนั้นปีนี้ก็ทยอยนะถ้าเขาจะทยอยคืนให้เอานะเบี้ยหัวแตกก็เอาดีกว่าไม่ได้แล้วก็ฝากระวังนะถ้าอังคารเป็นกาลีเนี่ยระวังหกล้มหกลุกอุบัติเหตุฉะนั้นหนึ่งเลยให้ซื้อมีดโกนนะที่ร้านสะดวกซื้อเลยถวายวัดนะครับจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอาจารย์ครับแล้วตอนนี้คือเรามีคนงานมีรถเรารับจ้างบรรทุกมันเอาไปส่งร้านมันอย่างเงี้ยจะถูกแบบชะโลกับดวงเขาค่ะรถแบบไหนรถกี่ล้อรถบรรทุก6ล้อละค่ะถ้าเป็นบรรทุกก็โอเคก็ถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกหนึ่งเลยนะพวกการอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการขนส่งอ่ะนะฮะแล้วก็รับจ้างค่ะจ้ะแล้วก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวหลักๆก็คือลิงก์กับพวกสวนเกษตรโดยตรงถูกไหมเราไม่ได้ไปทำได้เพียงแต่ว่ามันไม่หวือหวาและอาชีพอะไรคะที่มันจะสนุกก็อาชีพนี้แหละพอทำได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องเงินอยู่มันเลยทำให้หลายปัจจัยไม่ค่อยดีส่วนใหญ่อาชีพนี้เป็นอย่างนี้ไหมฮะคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นปากต่อปากเจ้าต่อเจ้ามีคนแนะนำมีคนช่วยเป็นไหมค่ะค่ะมันคือมนตรีไงฉะนั้นระยะยาวทำได้ตอนนี้ขอให้พ้นพฤศจิกานี้ไปพอสภาพคล่องดีขึ้นเนี่ยแล้วงานที่คุณทำก็จะดีตามอ๋อปีคือเลยพฤศจิกาไปแล้วจะดีขึ้นใช่ไหมอาจารย์เลยวันเกิดไปเนาะผมถามไม่ง่ายเอาแบบให้มั่นใจนอกจากประเด็นที่ผมบอกว่ามีคนชวนมีคนช่วยมีคนเมตตาแล้วเนี่ยอาชีพนี้ทำมากี่ปีแล้วเพิ่งจะทำได้ประมาณ2ปีค่ะโอเคพ้นช่วงนี้ไปลูกค้ามีถูกไหมแต่ปัญหาคือไม่ค่อยมีเงินหมุนเวียนถูกไหมใช่เลยฉะนั้นสิ่งที่ทำยืนยันว่าดีแต่เกณฑ์การเงินมันเสียมองส่วนหนึ่งเพิ่งทำสองปีแน่นอนคุณก็ต้องลงทุนเรื่องรถถูกไหมลงทุนหลายแสนค่ะธรรมดาแยกส่วนกันมีลูกค้าต่อเนื่องมันชะโลกแต่ตอนนี้ดาวการเงินมันเสียเท่านั้นเองครับแต่เรามีลูกน้องอะไรเราดูแลได้ใช่ไหมอาจารย์ลูกน้องก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนนะคือมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับด้านดีก็คือพอจะมีเข้ามาให้ใช้สอยแต่พูดว่าผมอยากจะพูดว่าต้องกดขันหน่อยแล้วกันอย่าไว้ใจมากเป็นคนต่างชาติเป็นคนกัมพูชาค่ะอย่าปล่อยปละนะครับก็ต้องมีการควบคุมดูแลอย่าให้ถือเงินก็ได้พูดง่ายๆพยายามไม่ให้ถือเลยค่ะ
ก็จะเป็นแบบนั้นคือมีทั้งดีและไม่ดีไม่ได้ถึงขนาดไม่มีคือมีไงแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องการบังคับบัญชาค่ะจ้ะแล้วอาจารย์ทำคือทำบุญเสริมก็คือซื้อมีโกนถวายวัดถวายพระใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะอาจารย์ท่านรบกวนอีกนิดนึงนะคะเขาไม่เคยโทรติดน้ำแล้วหลายปีแล้วลูกสาวคนเดียวค่ะจ้ะคือเขาปีชั่วจะสอบเข้าตำรวจได้ไหมคะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่15กุมภาพันธ์2540ค่ะ2540เวลาค่ะเวลา10โมงจะ10โมงกลางคืนอ่ะ4ทุ่มกว่าๆ4ทุ่มกว่าวันเสาร์20โอกาลีมันแตะอยู่อ่ะเอาอย่างงี้ปีนี้ให้เข้าไปทำบุญเรื่องห้องน้ำแอบดูอะไรล่ะแอบดูดูแอบดูอะไรล่ะใส่ถูกไหมเขาไปทำในเรื่องห้องน้ำนะฮะสร้างก็ได้ซ่อมก็ได้นะครับแล้วถ้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าลองอีกปีนึงนะถ้าปีนี้สอบไม่ได้ปีหน้าให้ลองใหม่แต่ถ้าถามผมว่าอาชีพเนี้ยน้องเป็นคนวันเสาร์ถูกไหมฮะใช่เป็นคนวันเสาร์จริงจริงแล้วก็ไม่เด่นนะในดวงเขาแล้วอาชีพอะไรคะเขาจะต้องเหมาะกับอะไรของเขาเนี่ยถ้าภาษาแข็งแรงนะผมเชียร์ให้เรียนจบมาแล้วทำพวกงานด้านต่างประเทศแต่ภาษาเขาคงไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับใช่เลยค่ะ คือพุทธเป็นกาลีแต่อันนี้คือว่าตามดวงอันที่เด่นถ้าอย่างนั้นถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินหรือว่าถ้าชอบเฉพาะทางนะพวกออกแบบพวกทำอาหารเนี่ยงานเย็บปักถักร้อยพวกเนี้ยนะมันตรงกันข้ามกับตำรวจเลยแหละแต่ว่าเขาเป็นคนแข็งแข็งด้วยนะคะแต่ว่ามันคือจะเป็นแบบผู้ชายคือว่ากันตามดวงไงว่ากันตามดวงอย่างนี้มันจะเด่นกว่าจ้ะนะครับจ้ะก็ตามขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะคุณสุนันทานะคะวันนี้ได้ทั้งสองสายเลยนะก็ดูกันมานานขอบคุณทุกท่านนะครับแหมบางคนเขาบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมนี่เห็นภาพเลยนะช่วงนั้นก็เราลงพื้นที่ด้วยนะแพรตอนนั้นน่ะตอนนั้นแพรจะเป็นเด็กใช่ค่ะหนู2 3ขวบแต่ตอนนั้นพวกเราก็ลงพื้นที่นำเป็นสื่อกลางให้กับแฟนรายการเนี่ยแล้วเรานำข้าวของไปลงบริจาคนั่งเรือลุยน้ำกันไปสนุกดีแต่ก็ไม่อยากให้เกิดท่วมนะใช่ใช่นะคะจะอ้าวมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณนิตยานะคะเกิดวันพุธที่13พฤษภาคมปี30เวลา6โมงเย็นนะคะการงานที่ทำอยู่นะคะดีไหมเนาะการเงินเมื่อไหร่ถึงจะมีเงินเก็บสามีจะคบกันยืดยาวไหมคะเนี่ยพิมพ์ต่ออีกนิดเดียวว่างานที่ทำเนี่ยงานอะไรค่ะนะจะดีมากเลยแต่ว่าถ้าให้ดูโดยองค์รวมเนี่ยในวันนี้สลับกล้องฮะจับไม่ถูกกัมมะเป็นกาลีฉะนั้นปีจรเนี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องงานนะครับแต่เดี๋ยวส่งข้อมูลมาเพิ่มนะว่าคุณทำอะไรฉะนั้นปีนี้อย่าเปลี่ยนแปลงก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับถ้าทำงานประจำก็มีเกณฑ์ย้ายมีเกณฑ์เปลี่ยนมีเกณฑ์ออกเป็นไปได้ทั้งสิ้นถ้าทำมาค้าขายผลประกอบการก็อาจจะไม่น่าพอใจและปีนี้ดาวการเงินก็เสียด้วยซื้อข้าวสารถุงถวายวัดส่วนอุตสาหะเนี่ยพูดอยู่เสมอแหละเหนื่อยระวังเรื่องของคำพูดโดยเฉพาะเรื่องราวเก่าๆเวลามีปัญหาอะไรพยายามนะและดวงนี้ปัตตานีเป็นกาลีพยายะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆช่วยลดทอนปัญหาจะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุทธิดานะคะเกิดวันที่8สิงหาคมปี23ค่ะเวลา 15:13 นวันศุกร์นะคะตกงานอยู่จะได้งานไหมคะอาจารย์ปฏิทินตรงกับวันศุกร์โอ้เอาอย่างนี้ก็ต้องเรียนตรงๆทั้งงานทั้งเกณฑ์งานทั้งเกณฑ์งานใหม่ไม่ค่อยดีนะครับของคุณเนี่ยให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์แล้วก็ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยตามกำลังขอให้ทำอันนี้ทางโหรในทางวิทยาศาสตร์กระจายโอกาสให้มากขึ้นสมัครให้หนักหน่วงพยายามใช้คอนเนคชันที่มีให้เกิดประโยชน์ยิ่งถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษที่พอจะสร้างคอนเนคชันได้ปีนี้ขอให้ใช้นะก็ต้องทำแบบนั้นฮะมันไม่มีใครดีทุกปีเหนื่อยหน่อยครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ SMS ก็ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ทีดีนะคะคนเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ